สวัสดีครับวันนี้มีโปรแกรมที่น่าสนใจจะมาแนะนำอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสตรีมหน้าจอของโทรศัพท์มือถือไปออกบนจอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเราอาจจะได้ใช้เวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วก็เอาไปพรีเซนต์งานบนคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อออกโปรเจคเตอร์ที่เป็นจอใหญ่ๆนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดตัวกล้องนะครับอาจารย์ใช้กล้องเว็บแคมในการจับภาพตัวโทรศัพท์มือถือของอาจารย์นะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือของอาจารย์ตอนนี้ก็คือมันยังปิดอยู่นะครับทีนี้เราต้องการจะเอาภาพบนมือถือของเราเนี่ยออกมาโชว์บนหน้าจอเราทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนซึ่งโปรแกรมที่อาจารย์ใช้นะครับเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับเสิร์ชใน Google หาคำว่า apowersoft นะครับ apowersoft มันจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของ apowersoft นะครับแล้วก็ที่ Product Solution มันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า A Power Miller นะครับตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมาเลยมันดาวน์โหลดแล้วเอามาใช้ฟรีได้นะครับใช้ฟรีได้มันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับแต่ว่าถ้าเราลงทะเบียนก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้พอเราดาวน์โหลดโปรแกรมออกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะได้เป็นโปรแกรมขยับนิดนึงมันก็จะได้เป็นโปรแกรมแต่ตัวนี้นะครับตัว A Power Soft นะครับ Power Miller ตัวนี้พอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับปุ๊บเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งไอ้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้ก็จะบอกว่าถ้าเราเป็น guest ก็คือใช้งานฟรีแบบที่มีลิมิตนะครับมันจะต่อ Wi-Fi แล้วก็ไอ้ตัวสายเคเบิล USB กับ Android ได้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ Android แต่ถ้าบน iOS จะยังใช้ไม่ได้ถ้าจะใช้บน iOS ต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะ connect ผ่าน Wi-Fi ได้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ VIP account เสียตังค์นะครับ iOS ก็ยังใช้กับ Wi-Fi เท่านั้นนะครับก็คือไม่สามารถที่จะใช้ผ่านเคเบิลได้แต่ทีนี้ผ่านสาย USB หรือผ่าน Wi-Fi เนี่ยก็ความเร็วแทบไม่ต่างกันเลยนะครับฉะนั้นเราใช้แบบฟรีก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ iOS ก็ลงทะเบียนนิดนึงนะครับทีนี้พอเปิดขึ้นมานะครับปุ๊บมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับถ้ามาถามอัปเดตก็ยังไม่รับก็ได้นะครับทีนี้มันจะต่อได้2โหมดก็คือต่อด้วย Wi-Fi ก็ได้หรือต่อด้วยสายเคเบิลนะครับซึ่งตอนนี้โทรศัพท์อาจารย์น่ะมันต่ออยู่นะครับเสียบสายเคเบิลเสียบสาย USB อยู่มันก็ออโต้ดีเทคเลยนะครับออโต้ดีเทคเลยแต่ว่าไอ้ตัวทุกคนน่าจะรู้นะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วจะโชว์ออกทางหน้าจอเดี๋ยวเราต้องเปิด Developer Mode ก่อนนะครับ USB Debugging ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่ออกนะทีนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเพราะในเครื่องอาจารย์เนี่ยพอเสียบเฉยๆนะครับมันก็จะออโต้ดีเทคแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้อาจารย์จะลองเปิดดูนะครับปึ๊บพอเปิดดูปึ๊บเนี่ยมันก็ยังแบบเอ้ยแปลกๆมันยังไงเนี่ยตกลงมันจะขึ้นได้หรือขึ้นไม่ได้นะครับก็เราลองปิดมันก่อนนะครับแล้วให้มันคอนเน็กใหม่นะครับอย่างนี้นะทีนี้ของอาจารย์มันไม่ขึ้นไหมมันทำไมมันไม่ขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตลองปิดก่อนนะปึ๊บแล้วเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ครับ A Power Soft แล้วก็ Power A Power Miller นะครับเสร็จปึ๊บในส่วนของ USB นะครับมันก็จะทำการเช็คนะครับเห็นไหมพอมันเช็คเจอไม่แน่ใจมองเห็นหรือเปล่าในภาพมันเช็คเจอนะครับเราก็จะกดโอเคให้มันเข้าปึ๊บอย่างนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรมมันก็จะทำการติดตั้งโปรแกรมของมันอยู่บนตัว Android ด้วยนะครับตัวโปรแกรมเนี้ยมันจะถูกดาวน์โหลดไปอยู่บน Android ด้วยนะครับฉะนั้น การที่เราเอามาใช้สาย USB ในการต่อเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีกระบวนการหลายอย่างนิดนึงอาจจะเสียเวลาในขั้นแรกเห็นไหมประมาณ 50% เนี่ยจะค่อนข้างช้านะครับ เสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นแบบนี้มันก็จะมีปุ่มให้กด Allow กับ Deny อาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะทำให้มันชัดกว่านี้ล่ะอาจารย์กดเป็น allow แล้วกันนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันภาพมันก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยมันมีโปรแกรม install เข้าไปในตัว Android ละนะครับแล้วก็ตัวนี้เกิดเป็น error ขึ้นมาเพราะว่ามันเพิ่ง connect ครั้งแรกนะครับทีนี้เราลอง retry ดูพอทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับคือมีโปรแกรมที่อยู่A Power Soft เนี่ยที่อยู่บนมือถือแล้วก็มีโปรแกรมตัวนี้ที่อยู่บนเครื่อง PC แล้วนะครับมันก็จะทำการซิงก์กันเชื่อมต่อกันพอเชื่อมต่อกันปุ๊บจะเกิดหน้าต่างแบบนี้บอกว่า Start Now แล้วก็กดที่ Start Now ปุ๊บตอนนี้หน้าจอที่อาจารย์โชว์ตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นเป็นเตือนนิดนึงโอเคกากบาทไปตรงนี้คือหน้าจอเดียวกันกับบนมือถือนะครับทีนี้อาจารย์จะทดลอง
ใช้บนมือถือดูนะครับเห็นไหมตรงนี้นะอาจารย์จะกดออกปึ๊บเห็นไหมมันสตรีมขึ้นมาอยู่บนหน้าจอแล้วนะครับฉะนั้นเวลาเราพรีเซนต์งานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราทำด้วยวิธีเนี้ยมันก็จะสะดวกนะครับค่อนข้างสะดวกเลยแหละเช่นตอนนี้เปิดโปรแกรมปึ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ย มันก็จะสามารถโชว์นะครับโชว์งานเราบนหน้าจอได้นะครับนี่คือตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสะดวกมากเลยใช้โปรแกรมนี้แล้วมันเร็วด้วยนะครับแต่ทีนี้ในกรณีที่สมมติอาจารย์ขอปิดก่อนคือการต่อโดยใช้สายเนี่ยดูเหมือนมันจะเร็วนะมันก็กดปุ๊บมันก็ขึ้นปั๊บเห็นไหมครับความละเอียดหน้าจอก็ดีพอสมควรเลื่อนไปเลื่อนมาเร็วด้วยทีนี้ถ้าอาจารย์ปิดครับอาจารย์จะปิดตัวโปรแกรมครับปิดโปรแกรมออกไปก่อนนะครับแล้วทีนี้อาจารย์ถอดสายอาจารย์ถอดสาย USB อาจารย์จะทดลองดูว่าถ้าเราไม่ใช้สาย USB เนี่ยแล้วเราใช้ที่เป็น Wi-Fi จะเป็นยังไงอาจารย์ก็เข้ามาที่ A Power Soft เหมือนเดิมนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้มันมี Android กับตัว iOS นะครับเครื่องเราเป็น Android นะแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บแต่ทีนี้เราเลือกเป็น Android ใช่ไหมครับในโปรแกรมเราก็ต้องในเครื่อง Android เราก็ต้องมีโปรแกรมตัว A Power Soft เหมือนกันนะครับ A Power Mirror กด A Power Mirror มันก็จะได้เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเห็นปุ่มเรื่องสีฟ้าๆข้างล่างไหมครับกดปุ่มสีฟ้าปุ๊บมันจะสแกนหา Wi-Fi ถ้าเราอยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันนะครับมันก็จะสแกนเจอโปรแกรมเราเปิดมือถือเราเปิดใน Wi-Fi เดียวกันมันจะเจอเรากด Connect ปุ๊บตรงนี้ครับมันก็จะมีอะไรตึ้งดึงเตือนขึ้นมาเรากด Skip ข้างล่างนิดนึงมันถามว่ามันจะสกรีนหน้าจออะไรเราก็จะสกรีนหน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหมครับเราก็กดที่สกรีนหน้าจอโทรศัพท์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นสตาร์ทอีกแล้วก็กดสตาร์ทนาวปุ๊บเนี่ยได้แล้วครับอันนี้ผ่าน Wi-Fi นะครับผ่าน Wi-Fi นะครับหน้าจอก็คือโปรแกรมก็เหมือนเดิมครับแล้วถามว่าเร็วไหมอาจารย์ลองเลื่อนดูนะเร็วไหมมันค่อนข้างที่จะสมูทพอสมควรเลยนะครับอย่างเงี้ยเราลองเปิดโปรแกรมเห็นไหมความเร็วก็ไม่ต่างกับจากการใช้สายเลยฉะนั้นแล้วแต่เราจะเลือกนะครับใช้สายหรือใช้ตัว Wi-Fi เนี่ยอาจารย์ว่ามันไม่ต่างกันเลยนะครับเนี่ยไม่ต่างกันเลยครับกดปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยครับก็เร็วดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มันข้อดีอย่างนึงคือมันสามารถทำเป็นแนวนอนได้อย่างเงี้ย อย่างงี้นะเป็นแนวนอนถ้าเราเปิดตัวอย่างเช่นเปิดตัวโปรแกรมเป็นแนวนอนได้ไหมตัวนี้แนวนอนยังไม่ได้ตัวไหนโปรแกรมแนวนอนได้บ้าง ตัวโปรแกรมอาจารย์แล้วกันโปรแกรมนี้เห็นไหมเป็นแนวนอนได้นะครับทำเป็นแนวนอนได้แล้วก็ทำเป็นแนวตั้งได้นะครับอย่างนี้มันก็จะสามารถออกสตรีมออกหน้าจอได้ค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็เราสามารถเอาไปพรีเซนต์งานต่างๆได้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมนะครับการสตรีมหน้าจอมาเพื่อพรีเซนต์งานบนจอคอมพิวเตอร์นะครับ